ครับการเป็นผู้นำนะครับเป็นคนสาธารณะต้องยอมรับและปรับปรุงในสิ่งที่แฟนบอลได้ตำหนิติชมเพราะว่าแฟนบอลรักฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ผู้นำต้องกล้าที่จะรับผิดชอบอย่าโยนความผิดใส่คนอื่นนะครับอย่างนี้วิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำไม่ได้ครับฉะนั้นขอให้ท่านปรับปรุงบุคลิกภาพและยอมรับสิ่งที่ผิดแก้ไขต่อไปครับเพราะว่าในอดีตกรรมการในอดีตได้ทำมาดีแล้วท่านเพียงต่อยอดความสำเร็จฟุตบอลไทยก็ไปได้แล้วครับประเทศไทยท่านพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ท่านก็ได้ establish มาเนี่ยนะครับจนมีชื่อเสียงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกจนมาถึงเป็นสมาชิกของฟีฟ่าเป็นสมาชิกของ AFC และ AFF มาเนี่ยนะก็มีการแต่ละชุดสภากรรมการนายกสมาคมก็ทำดีต่อเนื่องมาทั้งทุกสมัยทุกยุคมาถึงสมัยนี้ถามว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายมันก็พัฒนามีความตั้งใจนะฮะแต่เพียงแต่ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างนึงไม่มีสูตรสำเร็จที่จะทำประสบความสำเร็จในยุคใดยุคหนึ่งได้ยุคแต่ละยุคก็มีปัญหามีผลแพ้ชนะนะมันเป็นผลแพ้ชนะมาตลอดนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่ อเราไม่ได้แชมป์นะเราก็ต้องพยายามใหม่ประเทศทุกประเทศก็ไม่เคยได้ใครได้แชมป์ตลอดกาลหรอกครับนะฮะเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างดังนั้นผมให้กำลังใจนะครับให้พยายามทำหน้าที่ของการพัฒนาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของโลกและของประเทศไทยนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็ขอพยายามให้กำลังใจนะฮะให้พยายามทำให้ฟุตบอลในยุคของท่านเนี่ยรุ่งเรืองแล้วก็อยู่ได้ให้เหมือนในนานาประเทศนะครับ